วัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงต้นทางสู่ความยั่งยืนค่ะวันนี้นะคะเรามาใช้สถานที่แห่งนี้ค่ะครัวที่2นะคะซึ่งอยู่ในหมู่บ้านสมกรค่ะโดยวันนี้แขกรับเชิญของเรานะคะพิเศษเป็นอย่างยิ่งค่ะเราจะมีโอกาสได้พูดคุยกับคุณคริสเบญจกุลนะคะถึงเรื่องราวตั้งแต่จุดเริ่มต้นวันที่เกิดอุบัติเหตุนะคะจนถึงวันนี้ค่ะที่มีคนแชร์รูปคุณคริสผ่านทางโซเชียลก็จะเห็นว่าคุณคริสเนี่ยทำเกี่ยวกับเรื่องของเบเกอรี่อยู่นะคะซึ่งเบเกอรี่แห่งนี้แหละค่ะที่เป็นจุดเริ่มต้นให้เราได้มาพูดคุยกับคุณคริสเพราะว่าเบเกอรี่60 plus นั้นรวบรวมคนพิการค่ะที่มีความสามารถมีศักยภาพมาร่วมกันทำงานนะคะถือว่าเป็นการให้โอกาสแก่ผู้พิการรวมถึงจะมาอัปเดตชีวิตของผู้ชายคนนี้ด้วยค่ะว่าถึงวันนี้ผ่านมา17ปีจากเหตุการณ์ที่แล้วเป็นอย่างไรบ้างติดตามได้ในรายการวันนี้ค่ะบางครั้งในช่วงชีวิตของคนเราเมื่อมองย้อนกลับมาแล้วถามกับตัวเองว่าอะไรที่ทำให้เราเข้าใจถึงความหมายของคำว่าแบ่งปันอะไรที่ทำให้เราเห็นสิ่งเล็กๆที่บางคนมองข้ามอะไรที่ทำให้เราเห็นในสิ่งที่หลายคนเพิกเฉยอะไรที่ทำให้เราไม่อยู่นิ่งดูดายอะไรที่ทำให้วันนั้นเรามีกำลังอย่างไม่มีวันหมดและอะไรที่ทำให้เรายอมเสียสละความสวยงามเพื่อคนอื่นหรือเป็นเพราะบางสิ่งในตัวเราที่คอยขับเคลื่อนให้ออกมาเป็นพลังพลังที่เราทุกคนมีพลังความดีเริ่มที่ตัวเราปตท.พลังที่ยั่งยืนชายคนหนึ่งเคยถามตัวเองว่ามีเท่าไหร่ถึงจะพอถึงพร้อมที่จะแบ่งปันความสุขเขาจึงสะสมเมล็ดพันธุ์แท้เมล็ดพันธุ์เพื่อวันข้างหน้าแบ่งให้คนที่เชื่อเหมือนกันปันไปปลูกเก็บกินเลี้ยงชีพเพราะเราเชื่อว่าความสุขที่ยั่งยืนคือการแบ่งปันและอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติบางจากร่วมสร้างสังคมสีเขียวตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงต้นทางสู่ความยั่งยืนค่ะวันนี้แนนมาอยู่กับคุณคริสเบญจกุลนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณแนนครับนะคะย้อนเวลากลับไปเมื่อ17ปีที่ผ่านมานะคะก็มีเหตุการณ์หนึ่งที่ต้องบอกว่าสะเทือนวงการหลายๆคนบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันแล้วก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นเพราะว่าผู้ชายคนนี้ค่ะเป็นคนที่จิตใจดีไปช่วยเหลือคนอื่นแต่กลับประสบอุบัติเหตุเรื่องนั้นเกิดขึ้นมาจนถึงวันนี้17ปีแล้วถูกไหมคะใช่ครับย้อนไปให้คุณผู้ชมได้รับทราบนิดนึงค่ะว่าเหตุการณ์ตอนนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างก็คือว่าเพื่อนผมกับแฟนเขาอยากผมถ่ายรูปให้ค่ะจะถ่ายที่ไหนดีสวนร .9 ไหมบอกไม่เอาคนถ่ายกันเยอะเป็นเวดดิ้งไม่ใช่เวดดิ้งเขาอยากจะถ่ายประมาณถ่ายเก็บไว้เป็นที่ระลึกไว้ก่อนแล้วก็เวลาแต่งงานจะได้เอาภาพมาโชว์ไงครับค่ะเอาสีที่ไหนดีก็บอกไปหัวหินแล้วกันนะคริสก็คือไปแต่เช้าแล้วก็ไปถ่ายรูปไปกินไปเล่นไปเที่ยวเรื่อยๆครับจนดึกเลย4 ทุ่มเราบอกเพื่อนกลับบ้านเถอะไม่ได้บอกพ่อไม่ค้างไม่กลับบ้านวันนี้เดี๋ยวพ่อเป็นห่วงเราบอกเอางี้โทรบอกพ่อสิแล้วค้างด้วยกันเนี่ย3 คนโหดูไม่ดีมั้งชาย2 หญิง 1นะใช่ไหมล่ะถ้าเกิดว่าเจ้าที่โรงแรมเจ้าที่ที่พักโทรบอกหนังสือพิมพ์พอออกมาจากห้องตอนเช้าช่างภาพเต็มเลยทำยังไงล่ะเสียชื่อเราเสียชื่อบ้านเสียชื่อพ่อแม่นะตอนนั้นคือเป็นดาราแบบที่มีชื่อเสียงแล้วด้วยก็พอควรนะครับนะก็เลยบอกว่าเนี่ยกลับเถอะไม่ได้บอกพ่อเพราะเป็นห่วงนะครับก็เลยขากลับมาบนถนนเพชรเกษมตัวข้ามมาดูสิตนะครับเห็นมอเตอร์ไซค์คว่ำอยู่บอกเพื่อนช้าๆดูชื่อเกิดอะไรขึ้นค่ะก็ไปจอดใกล้ๆแล้วก็ลงไปใกล้มีผู้หญิงใกล้ๆก่อนใกล้กว่าไงพี่เป็นครับพี่เอ๊ะเป็นไรครับแล้วสามีหนูเหรอคะก็เป็นพี่ผู้ชายหมายถึงคนที่ประสบเหตุตรงนั้นเนี่ยเขานอนอยู่แล้วเราลงไปใช่แต่พี่ผู้หญิงใกล้กว่าไงเขาเป็นคนซ้อนเขาล้มก่อนเขาล้มก่อนไงนะก็เราคุยผู้หญิงบอกไม่เป็นไรค่ะแล้วสามีหนูแล้วครับไปคุยผู้ชายผู้ชายเขานอนเจ็บนอนคลางเจ็บๆไงนะคนขับนี่แหละคนขี่นี่แหละเขานอนคลางเจ็บๆไอเราช่วงนั้นดูหนังจีนเยอะไงค่ะตามหลักหนังจีนถ้าหมดสติเสียชีวิตใช่ไหมเคยดูเกิดทันใช่ไหมทันค่ะคือเหมือนว่าเราอยากจะต้องแบบพยายามคุยกับเขาเพื่อดึงสติให้อยู่กับเราตลอดเวลาใช่เขาไม่หลับผมก็บอกเนี่ยโอเค
เพื่อนตัดโรงพยาบาลนะแล้วเพื่อนถามว่าแล้วเธอล่ะคริสก็อยู่กับคนไข้พยายามจะคุยมีสติแล้วก็หลับตบๆไปเขาตื่นนะกลัวเขาหลับเพื่อนก็ไปตัดโรงพยาบาลมาช่วงนั้นผมก็ได้ยองกับพื้นเนี่ยไหลทาง17ปีที่แล้วน่าจะยังไม่มีโทรศัพท์มือถือมีครับแต่อยู่ทะเลขึ้นไม่มีเลยครับอ๋อในตอนนั้นไม่มีคลื่นใช่ครับก็เลยจะต้องให้เพื่อนเนี่ยไปตามรถโรงพยาบาลรถโรงพยาบาลส่วนตัวเราเนี่ยอยู่กับคนไข้ใช่ครับคอยสะกิดคอยคุยเขามีสติกลัวเขาหลับไงครับค่ะแล้วในขณะเดียวกันก็คือผมก็มาจากไหนไม่รู้คือคนที่ชนผมก็เป็นคนเมาตำรวจเมานะครับขับบนไหลทางเป็นตำรวจด้วยครับเป็นตำรวจแล้วก็เมาด้วยขับบนไหลทางมาชมข้างหลังป้าผมก็ลอยไปเลย9เมตรศีรษะไปกระแทกเสาไฟน็อกเลยครับก็เลยสับแตกกันน็อกเลยไงครับ9เมตรนี่ไกลมากนะคุณผู้ชมใช่ครับก็ลองคิดดูว่าเขาขับมาเร็วแค่ไหนครับนะแล้วยังว่าคนเมาเขาก็ไม่เคยดูเขาไม่เคยดูไมค์ครับนะแล้วขับมาชนผมปั๊บลอยไป9เมตรก็เลยศีรษะไปกระแทกเสาไฟก็เลยสับแตกก็คือหลับไปเลยหลับไปเลย10วันเลยครับแล้วมารู้ทีหลังนะครับว่าตำรวจคนนี้ขับมอเตอร์ไซค์1ย้อนสอน2ทะเบียนรถก็ไม่มีไอ้พรบไม่มีรถทะเบียนรถไม่มี3ใบกับผีไม่มี4เมาด้วยแต่เป็นแบบว่าในตอนนั้นคือเป็นตำรวจท่านหนึ่งแล้วกันตอนนี้ออกจากราชการแล้วหรือว่าเขาได้รับโทษอะไรยังไงบ้างน่าจะเกษียณแล้วมั้งครับนะได้รับโทษมั้ยคะก็คือตอนที่เขาไม่ผมเซ็นยอมความต่อหมดสติอยู่พ่อบอกเนี่ยลูกผมเป็นอย่างนี้อยู่คุณเซ็นยอมความคุณคิดยังไงมาให้เราทางเราเซ็นยอมความไม่พ่อเซ็นยอมความไหมครับนะพ่อบอกเนี่ยลูกผมเป็นอย่างนี้อยู่แล้วถ้าเป็นลูกคุณจะคิดยังไงแล้วเขาก็ถามผมว่าคุณบาดเจ็บคุณเป็นอะไรไม่มาโรงพยาบาลกับผมเขาบาดเจ็บก็ให้ดูรอยแมวขนที่แขนค่ะนะแล้วก็ทราบมาทีหลังว่าเขาโดนอายัดไปที่2ปีอันนี้คือโทษที่เขาได้รับที่เราทราบมาใช่ครับแต่ว่าแต่ที่ทราบมาอีกอันว่าอีกข่าวว่าใบพีก็ไม่มีอายัดอะไรไป2ปีก็ไม่ทราบไงครับนะโหแต่กับเราที่คือเราคือเจ็บหนักมากใช่ครับคือในตอนนั้นถือว่าหลับไปนานมาก10วันแล้วอาการพอตื่นขึ้นมานี่โคม่ามั้ยคะตื่นขึ้นมาแขนขามันงออย่างเงี้ยครับนะคือขาก็งอแขนก็งอจากพระเอกคนนึงคือเราหล่อเราแบบแสดงละครกำลังแบบกำลังรุ่งตื่นขึ้นมา10วันแล้วเจอตัวเองสภาพนั้นแขนขางออย่างนี้พูดกับพูดไม่ได้ได้แค่เสกแอะแอะแค่นี้ครับนะแล้วขอถามความรู้สึกแรกค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะตอนฟื้นขึ้นมาคือมองเพดานไม่ใช่บ้านเราบ้านเรามีดาวในวันนี้บ้านใครมองซ้ายมองขวาแม่ก็บอกคริสนะลูกโดนรถชนมานะอย่างไงคุณแม่ก็เล่าว่าโอเคเพื่อนเราแม่มาฟังยังไงครับนะแล้วอยู่ศรีราชนะอย่างนี้ผมก็โอเคก็แรกๆก็คือไม่ค่อยรับรู้มากครับพอตื่นขึ้นมา5ทีก็หลับไปอีกวันนึงครับนะพอตื่นมาก็ลืมไปแล้วเกิดอะไรขึ้นเมื่อวันที่แล้วเกิดอะไรขึ้นครับนะก็คือช่วงนั้นความจำจะสั้นมากๆครับตอนนี้ก็ยังสั้นบ้างนิดนึงบางทีครับนะก็คือว่าช่วงนั้นจะตื่นพักเที่ยวแล้วก็หลับยาวครับจนการตื่นค่อยๆหนักขึ้นเรื่อยๆครับคือ10วันเนี่ยหลับยาวแต่ตื่นขึ้นมาจริงแต่ตื่นสักครู่นึงไม่นานก็ต้องหลับไปอีกใช่ครับแล้วก็อาจจะลืมเรื่องในวันนั้นๆไปแล้วก็ตื่นขึ้นมาระยะก็จะค่อยๆยาวขึ้นเรื่อยๆใช่ครับแปลว่าอาการเราก็ดีขึ้นเรื่อยๆก็ดีขึ้นสมองพักผ่อนมั้งครับมันระยะยาวขึ้นเรื่อยๆครับจนวันที่คุณคริสรู้สึกว่าโอเคล่ะเราต้องออกจากโรงพยาบาลแล้วเราจะใช้ชีวิตต่อยังไงตอนนั้นให้กำลังใจตัวยังไงบ้างคะก็คือว่าตอนนั้นคือตอนที่ผมเริ่มเดินมันยอมรับว่าตอนคือเขาดึงขาผมไม่ตรงไงครับสองขาเพราะเราอย่างนี้บอกเราเพราะขามันงอมันงอขามันงอมันก็มันเป็นมันก็คือมันต้องงอไงครับนะแต่ตอนดึงยืดตรงปั๊บมันก็เจ็บแล้วไงครับนะก็เอาซิลิโคนมาบล็อกขาอีกสองข้างเจ็บมากนะครับนะก็เลยใจก็โอเคต้องเดินไม่ต้องเดินไปอย่างเดียวแล้วมันต้องวิ่งใช่ไหมก็ต้องเดินต้องลุกขึ้นยืนต้องเดินให้ได้ครับนะโรงพยาบาลจับผมยืดขาบล็อกผมก็คือยอมรับว่าเจ็บนะครับแต่ก็ในใจมันก็สู้อะอะไรเงี้ยครับนะพ่อก็บอกลูกสู้สู้พ่อบอกลูกสู้สู้ตลอดเวลาครับแม่ก็บอก I know you can do it ลูกทำได้ลูกทำได้ลูกทำได้ไงตลอดเวลาผมก็เลยยืนก็ยืนเจ็บก็เจ็บก็ทนครับเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งมีเรื่องนึงที่เชื่อว่าจากเรื่องนี้เนี่ยมันจะเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายคนขนาดคุณคริสเนี่ย
ถึงจุดนั้นแย่ขนาดนั้นแต่ได้ดูรายการที่นี่ประเทศไทยได้เห็นความสวยงามของประเทศไทยเนี่ยแรงบันดาลใจจุดนั้นยังสามารถพาเขามาถึงวันนี้ได้เลยใช่ครับก็ไม่แน่นะคะว่าแรงบันดาลใจจากคุณคริสเองก็อาจจะส่งต่อให้กับหลายๆคนที่อาจจะประสบกับปัญหาทั้งในรูปแบบเดียวกันหรือแตกต่างออกไปก็เป็นได้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อค่ะบางครั้งในช่วงชีวิตของคนเราเมื่อมองย้อนกลับมาแล้วถามกับตัวเองว่าอะไรที่ทำให้เราเข้าใจถึงความหมายของคำว่าแบ่งปันอะไรที่ทำให้เราเห็นสิ่งเล็กๆที่บางคนมองข้ามอะไรที่ทำให้เราเห็นในสิ่งที่หลายคนเพิกเฉยอะไรที่ทำให้เราไม่อยู่นิ่งดูได้อะไรที่ทำให้วันนั้นเรามีกำลังยังไม่มีวันหมดและอะไรที่ทำให้เรายอมเสียสละความสวยงามเพื่อคนอื่นหรือเป็นเพราะบางสิ่งในตัวเราที่คอยขับเคลื่อนให้ออกมาเป็นพลังพลังที่เราทุกคนมีพลังความดีเริ่มที่ตัวเราปตท.พลังที่ยั่งยืนชายคนหนึ่งเคยถามตัวเองว่ามีเท่าไหร่ถึงจะพอถึงพร้อมที่จะแบ่งปันความสุขเขาจึงสะสมเมล็ดพันธุ์แท้เมล็ดพันธุ์เพื่อวันข้างหน้าแบ่งให้คนที่เชื่อเหมือนกันปันไปปลูกเก็บกินเลี้ยงชีพเพราะเราเชื่อว่าความสุขที่ยั่งยืนคือการแบ่งปันและอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติบางจากร่วมสร้างสังคมสีเขียวอนาคตเกิดมันมีการเปลี่ยนแปลงก็ต้องยึดหลักธรรมะแล้วล่ะค่ะว่าเราไม่ใช่เจ้าของของทุกอย่างในโลกใบนี้นะคะแต่ว่าถ้าชุมชนเล็กๆแห่งนี้เป็นที่รวมของคนในชุมชนนะคะคิดเห็นประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวนะคะแล้วก็ทำงานร่วมกันก็คิดว่าไม่ห่วงค่ะจากเรื่องราวของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อ17ปีที่ผ่านมานะคะมาถึงวันนี้ค่ะคุณคริสเองก็เป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนนะคะไม่ใช่แต่เพียงผู้พิการเท่านั้นค่ะแต่ก็ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที่รู้สึกว่าเหนื่อยหรือว่าท้อในชีวิตไม่จำเป็นต้องพิการทางร่างกายนะคะไอ้คำนี้ไม่รู้จักเนี่ยไอ้ท้อตอเนี่ยไม่รู้จักคำนี้ไม่รู้จักคำนี้นะคะไอ้ท้อเมื่อกี้ท้อท้ออะไรเงี้ยนะท้อคือคำไหนอะคะไอ้คำอะไรเมื่อกี้ท้ออะไรเมื่อกี้อ๋อท้อไม่รู้จักคำนี้ผมไม่เป็นครับอ๋อสุดยอดเป็นไงคะนี่แหละคุณคริสจริงๆคือคุยเล่นกันมาตลอดทั้งตอนในรายการนอกรายการคือไม่รู้จักคำว่าท้อถ้าไม่รู้จักคำนี้ชีวิตก็จะสามารถเดินหน้าต่อไปได้ใช่ครับคือผมไม่ยอมแพ้ผมก็คือไฟอย่างเดียวครับสู้อย่างเดียวครับไปบรรยายให้กับหลายๆคนด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเคยไปบรรยายหลายโรงพยาบาลนะครับไปบรรยายให้กับผู้ป่วยที่กายภาพหรือหมอเนี่ยแค่นี้จิ๊บจิ๊บไม่เจ็บหรอกนะคุณคิดว่ามันเจ็บคุณถึงเจ็บไงครับถ้าคุณไม่คิดว่าไม่เจ็บมันก็ไม่เจ็บนะผมยอมรับว่าตอนแรกผมยืนผมเจ็บจี๊ดขาขึ้นสมองนะครับนะผมยังเดินเข้าไปมันเป็นเรลจับซ้ายขวาครับต้องไปเดินในบาร์พยาบาลบอก10รอบผมต่อละ2รอบไม่ให้ต้อง10ต่อ5ก็ไม่ได้ต้อง10ปรากฏว่าพอเดินไปเดินกลับยอมแล้วว่ามันเจ็บทุกก้าวที่เดินนะครับนะแต่ผมก็ให้10ผมเบิ้ล20ให้เลยไงครับนะพ่อกับแม่ยืนอยู่พ่อก็บอกลูกสู้ๆลูกสู้ๆแม่ก็บอก you can do it you can do it อย่างเงี้ยครับตลอดเวลาผมก็คือมีคนให้กำลังใจหรือมีคนเชื่อใจเราเขาไม่ได้ครับก็เลยให้เขาดูว่าเนี่ยผมไม่สิผม20ให้ดูเลยครับนะคะซึ่งวันนี้บทบาทหน้าที่ของคุณคริสเองค่ะก็มีหลากหลายทั้งเป็นส่วนของโครงการเมาไม่ขับด้วยที่ก็นี่นะคะมีการไปบรรยายแล้วก็อาจจะไปให้กำลังใจกับคนที่อาจจะเจ็บป่วยทางร่างกายอยู่นะคะแต่นอกจากนั้นค่ะอันนี้เป็นการแชร์กันในโซเชียลไม่นานมานี้เองแล้วก็มีคนกดแชร์กันเยอะมากใช่ครับคือถือว่าเป็นกลับมาเป็นอีกครั้งหนึ่งที่คุณคริสแบบมีคนติดต่อมาถ่ายรายการแล้วก็เป็นรายการหนึ่งที่ตามจากเรื่องนี้เหมือนกันนะคะเป็นภาพคุณคริสถือเหมือนกับเบอร์โทรศัพท์ไหมคะใช่ครับเป็นชื่อร้านกับเบอร์โทรศัพท์ของร้านครับ Sixty Plus Degree ใช่ครับอันนี้ที่มาที่ไปเป็นยังไงคะก็คือวันนั้นผมไปยืนก็คือว่ายามาซากิเขาไม่มีนโยบายให้ไปขายนอกร้านเนี่ยครับนะ
แต่ด้วยความที่ว่ามันเห็นมันอยู่ในร้านเลยเยอะไงครับนะผมก็คุยกับคุณจตุพรซึ่งเป็นผู้จัดเป็นผู้เป็น QC ฝ่ายผลิตเงี้ยครับเขาก็บอกมันนโยบายยามาสกินนโยบายอย่างนี้นะครับผมก็บอกว่าโอเคแล้วแรกบอกไปขายตึกข้างๆได้ไหมครับนะตึกสภาสังคมสงเคราะห์ตึกพอกอะไรเงี้ยครับจนคุณจตุพรเห็นว่าเนี่ยแล้วเรื่องป่าครับนะจะป่าเห็นว่าของเหลือเยอะก็เลยบอกคริสเอาไปขายได้ครับผมก็ไปขายตึกข้างๆไงครับพอเสร็จแล้วไปขายตึกข้างมันก็ยังเหลือเยอะอยู่ไงครับก็เลยบอกว่าเนี่ยป๋าเอาโต๊ะตรงข้างๆอ่ะนะมาวางตรงหน้าร้านได้ไหมนะติดกับฟุตบาทไงครับนะแล้วก็สินค้ามาวางได้ไหมค่ะวิจะทำยังไงครับผมก็ถ้าป๋าให้ผมก็โอเคป๋าก็เหมือนก็อาจจะลองวัดดวงดูครับผมก็คือเอาโต๊ะมาวางแล้วก็ไปปริ้นมาเลยไงครับนะสินค้าผลิตโดยคนพิการแล้วมาทานใหญ่กันมาสกิ20บาทผมเอาเฉพาะ20บาทลงมาขายไงครับบางชิ้นก็เป็น10บาท2ชิ้นรวมแพ็คเดียวกัน20บาทมาขายครับก็คือเหมือนแบบสร้างการตลาดให้เกิดขึ้นให้คนสนใจใช่ครับก็คือพูดจริงว่าบางคนจะไม่เคยร้านเราเพราะร้านมันอยู่มุมบ่อนี่ครับขับรถมาก็จะไม่เห็นร้านนี่ครับนะคือเรามาตรงนี้แหละคนขับมาผ่านมาหน้าร้านเห็นก็เออสนใจก็เปิดกระจกเรียกอะไรเงี้ยครับนะอ๋อก็เลยมีคนถ่ายรูปรูปนั้นแหละใช่ก็วันนั้นก็มีคือพี่ปิ่นหทัยครับเห็นผมขายเขาก็เปิดกระจกถ่ายรูปผมแล้วน้องเขาสะกิดพี่มีคนถ่ายรูปพี่เห็นไหมโอเคสนใจไหมครับมีอะไรบ้างคะแล้วก็ถือตะกร้าไปก็ดูว่ามีอะไรบ้างไงครับค่ะเสร็จแล้วก็บังเอิญว่าในตะกร้าก็มีนามบาร้านนิดนึงก็แชะแค่บอกฝากโปรโมทด้วยนะครับค่ะเขาไปลงเฟซบุ๊กนี่โหโหแล้วกลายเป็นตอนนี้เป็นกระแสมากเห็นบอกว่าจากวันที่มีการแชร์กันไปข่าวออกไปเนี่ยขายดีแบบแตกต่างเลยใช่ไหมคะใช่ครับเรียกว่าเป็นล่ามือเป็นหลังมือภาษาไทยเป็นหลังมือเลยภาษาไทยหรือว่าหลังมือเป็นหน้ามือภาษาไทยประมาณนี้นะกับหน้าหลังอะไรนะคือดีก็คือจากปกติขายในร้านนะครับนะถ้าไม่ส่งนะครับประมาณ 3,000 ถึง 5,000 บาทต่อวันนะบางวันมีแค่พันกว่าบาทก็มีทิ้งเยอะก็มีนะครับนะจนหลังๆนี่คือประมาณว่าวันนึงก็หมื่นก็มีครับนะค่ะคือคนก็เริ่มโทรมาสั่งเพราะที่นี่คือโทรสั่งได้ใช่โทรมาสั่งแล้วไปส่งให้ได้ครับขั้นต่ํา 2,000 บาทอันนี้ใช่ครับขอโปรโมทกันเลยนะคะสําหรับคนที่บอกว่าอาจจะไม่มีโอกาสไปที่ร้านเองแต่อยากจะสั่งมาทานเนี่ยใช่ครับก็ดูได้ใน Facebook นะครับ Six Seat Plus Bakery and Cafe ครับและดูในรูปภาพจะมีเมนูอยู่ครับโอเคนอกจากนี้คุณผู้ชมรู้ไหมว่าขนมปังหรือว่าเบเกอรี่ที่คุณทานเนี่ยมาจากน้องๆที่เป็นผู้พิการล้วนๆเลยด้วยนะคะจุดนี้เป็นจุดที่มีความน่าสนใจแล้วก็น่าสนับสนุนเป็นอย่างยิ่งมีทั้งน้องๆที่เป็นออทิสติกพิการหูพิการร่างกายครับแต่ว่าก็รุ่น2จะมีจิตเวทด้วยครับเดี๋ยวอนาคตจะมีรุ่นต่อไปก็คือตอนนี้รุ่น2มาอยู่ฝึกอยู่ครับอบรมเทรนนิ่งก่อนถึงจะสามารถเข้ามาเป็นพนักงานก็คือตอนแรกต้องประมาณภาษาไทยนี่ก่อนนะต้องอบรม evaluate ก่อนนะครับมันเนี่ยคือเหมือน evaluate ก็คือเหมือนก็มาสอนให้เรียนรู้ก่อนไม่ใช่ตอนแรกคือต้องมาเหมือนก็มาแป๊บนึงคือตอนแรกคือต้องมาเหมือนก็มาปฐมนิเทศเนี่ยครับนะมาดูว่าน้องเขาเป็นยังไงพฤติกรรมเป็นยังไงพฤติกรรมว่าโอ้จะทำไหมจะทำไม่ทำอะไรเงี้ยครับนะหรือว่าบางคนประมาณว่าโอเคมาก็เพื่อที่จะรับเงินเบี้ยเลี้ยงรายวัน300บาทนี่ครับนะแต่ก็ไม่ทำอะไรมาดึงปั๊บแอบไปหลับอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีหลายคนนี้ครับบางคนเหมือนกับว่าโอเคมาแล้วก็ไม่อยากจะไม่อยากทำอะไรเงี้ยครับเนี่ยเหมือนกับมาก็ขี้เกียจมาถึงก็มาก็มาจริงแต่ก็ไม่ทำไปเดินโอ้ยโอ้ยในร้านอะไรเงี้ยครับนะก็ต้องคัดเลือกสำหรับคนที่จะมาใช่ครับทำงานจริงจังก็ใช่ครับมีคนที่ดีก็มีคนที่ไปแล้วไม่เอางานก็มีเหมือนกันใช่ครับถูกไหมคะก็คือว่าของเราทำฝึกคนพิการเพื่อไปทำงานยามาสกิสาขาใกล้บ้านเขาไงครับส่วนนี้เป็นส่วนของศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิกที่ร่วมกับทางยามาสกิใช่ครับมาฝึกคนพิการเพื่อส่งไปให้ยามาสกิทีครับพอยามาสกิใกล้บ้านเขาเลยสาขาที่เขาเดินทางสะดวกขาดคนก็โอเคจะส่งไปเลยไงครับแต่ส่วนซิตี้พาสนี่คือเป็นศูนย์กลางก็คือเป็นศูนย์ฝึกอบรมคนพิการเนี่ยแหละครับเป็นร้านที่จะฝึกอบรมคนพิการยามให้ยามาสกิครับวันนี้เดินหน้ามาถึงปีกว่าแล้วถูกไหมคะตั้งแต่การเริ่มต้นเปิดถ้าเริ่มต้นก็เมษาปีที่แล้วครับเริ่มฝึกชุดแรกครับเริ่มทำพิธีฝึกแรกเมษาปีแล้วครับวันนี้การตอบรับถึงวันนี้คุณคริสรู้สึกว่ายังไงบ้างคะก็สำหรับผมก็ถือว่าโอเคครับนะผมยังไม่อยากเรียกว่าเยี่ยมแต่ผมก็ถือว่าโอเคครับคืออยากให้ร้านดำเนินต่อไปด้วยดีได้เรื่อยๆครับอยากให้ลูกค้ามาสนใจเรื่อยๆครับไม่ใช่เป็นแค่
กระแสข่าวมาช่วงนี้เป็นข่าวปั๊บก็มาอุ่นมาดูนะพอหมดข่าวก็เงียบไปไม่เอาเขาอยากได้ไงคืออยากได้ให้มาเรื่อยๆครับเพราะว่าไม่ได้แค่ช่วยแค่คุณคริสคนเดียวถ้าไปได้ดีเนี่ยในอนาคตผู้พิการหลายๆท่านก็จะมีรุ่น2รุ่น3รุ่น4ไปเรื่อยๆครับก็จะมีโอกาสได้มาแสดงศักยภาพของตัวเองใช่ครับก็คืออยากให้มองผู้พิการว่าเขาทำได้นะครับพี่นะใช้คนที่ถูกกับงานนะครับใช่โอเคคือบางคนอาจจะพิการด้านหูหรือพูดไม่ได้ก็จะไม่อยู่พิการหูใช่ไหมครับนะแต่ว่าข้าวครัวเห็นรายชื่อรายชื่ออาหารเมนูปั๊บทำได้เลยผัดข้าวผัดอร่อยทำกระเพราหมูสับโอ้โหเยี่ยมอร่อยไงครับนะแต่เกิดปรากฏว่าพอพนักงานเสิร์ฟขาดกับตอนมาถึงอาเธอไปรับออเดอร์สิเขาประมาณเขาพิการหูก็บอกหูไม่ได้ยินนะไม่สนใจไปรับออเดอร์ไปไม่ต้องเถียงฉันแล้วปรากฏไปรับออเดอร์อ่านปากก็อ่านไม่ค่อยได้เพราะว่าคนพูดบางคนพูดไม่เหมือนกันใช่ไหมครับพูดชัดบ้างเตะบ้างเหนอบ้างอะไรใช่ไหมครับปรากฏว่าเขียนผิดนะออกมาให้ผิดตรงเสิร์ฟผิดก็โมโหผู้จัดการก็ด่าเขาก็ลาออกน้อยใจลาออกไงครับนะอย่างคนอาทิตย์ซึ่งบางคนเคยทำงานพวกตามห้างนะมีเชลฟ์สินค้าจัดเรียงสินค้าถูกทุกอย่างชื่อสินค้าถูกทุกอย่างไงครับนะพอของเดินมาล็อกนี้ลอยไปปั๊บไปเอาของมาเติมได้ทุกอย่างเยี่ยมไงครับนะปรากฏว่าเลขาขาดอาเธอพิมพ์ดีที่ฉันสิไปพิมพ์ออเดอร์ไปนู่นนี่ปู่เขาทำไม่เป็นไงครับนะไปดูเขาไปว่าเขาอีกงานแค่นี้ง่ายๆทำไมทำไม่ได้ฟอก็เลยกับสวมันจะยากเลยก็น้อยใจเขาก็เล่ามาไงครับก็คือว่าถ้าใช้คนถูกงานก็โอเคไงครับถ้าสมมติเขาโอเคเก่งเรื่องจัดเล็งเชลฟ์สินค้าเติมสต็อกได้ก็แค่เขาอยู่ล็อตนี้แหละครับอยู่อย่างนี้ออกไปเรื่อยๆก็โอเคครับนะก็คือให้โอกาสพวกเขาแต่ว่าก็ต้องดูด้วยเหมือนกันว่าใช่ว่าทำอะไรเก่งเรื่องอะไรด้านไหนครับนะดูว่าเขาเก่งด้านไหนครับด้านนั้นดีกว่าครับนะคะสุดท้ายนี้ให้ประชาสัมพันธ์ดีกว่าว่าตัวของซิตี้พลาสเบเกอรี่เองเนี่ยอยู่ตรงไหนคะสำหรับคนที่อาจจะต้องบ้านใกล้โอเคครับอยู่แยกตึกชัยนะครับตรงข้ามรามาธิบดีบนถนนวิถีนะครับตีกับสภาสังคมสงเคราะห์ครับไปจอดในพอกก็ได้จอดสภาสังคมก็ได้นะครับแล้วก็บอกเราพอว่าเนี่ยมาเบเกอรี่เขาก็ให้มานะครับโอเคคือมีที่จอดรถสะดวกสบายด้วยก็สามารถไปซื้อได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ใช่ครับ7โมงครึ่งถึง5โมงครึ่งครับนะคะก็อุดหนุนกันค่ะหรือว่าถ้าไม่สะดวกไปที่ร้านก็เข้าไปที่ Facebook ครับ60 Plus Bakery and Cafe ครับนะคะแล้วก็กินกลางสั่งก็ได้ครับเวลามีประชุมมีเบรกมีมีตติ้งอะไรก็สั่งได้นะครับเวลาอยากจะไปจัดเลี้ยงน้องๆอะไรก็สั่งได้นะครับนะคะแนะนำกันไว้แล้วกันค่ะวันนี้ทั้งในส่วนของคุณคริสเองที่ก็เป็นต้นแบบให้กับหลายคนนะคะสู้ชีวิตหรือว่ากลับฟื้นคืนขึ้นมาใช้ชีวิตแบบปกติแบบนี้ตอนนี้คือ 90% เนาะอย่างที่น่าอ่านข่าวมาใช่ครับอีก 10% ฝากแบงค์ไว้ก่อนครับฝากแบงค์ไว้ก่อนเดี๋ยวไปเอาคืนมานะคะ70แล้วค่อยถอนครับเดี๋ยวค่อยถอนกลับมานะคะวันนี้ขอบคุณคริสมากค่ะให้เกียรติทางรายการแล้วก็ได้เล่าถึงเรื่องราวตั้งแต่ช่วงประสบเหตุจนถึงวันนี้ที่ลุกขึ้นมายืนตรงนี้นั่งคุยกับเราแบบนี้เป็นคุณคริสแบบนี้ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณครับในส่วนของรายการตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงต้นทางสู่ความยั่งยืนค่ะสามารถติดตามย้อนหลังได้นะคะผ่านทาง YouTube ค่ะสถานคำว่ารายการตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงค่ะรวมถึง Facebook ของเรานะคะบริษัทวิเศษจำกัดค่ะวันนี้แนนและก็คุณคริสขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ